ตกลงเนี่ยเมื่อมีการชี้มูลความผิดของคุณสมชายกับของพลเอกชวลิตเนี่ยคดี7ตุลาคดี7ตุลาเนี่ยตกลงเราจะถอดจะถอนเขาไหมต้องกลับไปดูก่อนว่าคดี7ตุลาเนี่ย2คนนี้เป็นผู้รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนที่ทำให้คนเกิดการบาดเจ็บล้มตายอันนี้เขาตัดสินไปแล้วนี่อันนี้ในแง่ตัดสินไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะตัดสินไปแล้วปปชก็ได้ชี้มูลความผิดและปปชได้ชี้มูลความผิดอย่างนี้นะครับช่วยอ่านให้ฟังหน่อยสิก็คือกรณีของนายสมชายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการที่รุนแรงต่อประชาชนจนประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัสในการเข้าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเปิดทางเข้ารัฐสภาในตอนเช้าวันที่7ตุลาคมจนกระทั่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้แสดงความรับผิดชอบโดยการประกาศลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแต่นายสมชายวงสวัสดิ์ก็ไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชายุติการกระทำกับปล่อยให้มีการกระทำที่รุนแรงขึ้นตามลำดับตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการกระทำหรือละเว้นการกระทำของนายสมชายวงสวัสดิ์จึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ถ้างั้นพี่ถามเจมศักดิ์ต่อให้คลายปมตรงนี้เมื่อเขาต้องคดีอาญาเนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องโดนโทษแบบไหนหรอคือกรณีของคุณสมชายมีส.ส.เข้าชื่อกันเกิน1ใน4เพื่อร้องให้มีการถอดถอนคุณสมชายออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถอดถอนนี่มันก็เป็นโทษทางการเมืองไม่ใช่โทษทางอาญานะใช่คราวนี้เรื่องนี้พอส่งให้ปปช.ปปช.พิจารณามูลความผิดแล้วมีความผิด2ทางทางหนึ่งคือส่งไปให้วุฒิถอดถอนอันนั้นซึ่งคล้ายๆกับทางการเมืองคล้ายๆกับคุณนพดลกรณีปราสาทพระวิหารเรื่องเดียวกันแต่เมื่อมีความผิดทางอาญาก็จะต้องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยพิพากษาถ้ามีความผิดก็จะต้องจำคุก อันนั้นเป็นโทษอีกทางหนึ่งอันนี้เขาทำไหมยังอันนี้ทำแล้วคือบัดนี้ส่งไปที่อัยการเรื่องอยู่ที่อัยการอัยการก็จะต้องส่งฟ้องศาลแต่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นฟ้องถ้ายื่นฟ้องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดเลยว่าให้แยกเป็นอิสระจากกันไม่ว่าอันนี้จะถอดถอนหรือไม่ไม่ว่าอันนี้จะมีความผิดอาญาหรือไม่สองเรื่องนี้ไม่สัมพันธ์คืออันนี้เป็นคดีการเมืองอันนี้เป็นคดีอาญาถูกต้องและมาตรฐานอาญากับมาตรฐานการเมืองไม่เหมือนกันอาญาต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าไอ้นี่มันเลวจริงต้องจำคุกแต่การเมืองเพียงแค่คุณไม่เหมาะสมอยู่ในตำแหน่งขอคุณออกมาชั่วคราวสัก5ปีได้ไหมเท่านั้นเองคราวนี้กรณีของคุณสมชายก็คล้ายกันกับคุณนพดลอันนี้เดี๋ยวหลายคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปไม่คิดถึงกฎหมายก็จะมองว่าเขาออกแล้วนี่ใช่ไหมก็พ้นตำแหน่งแล้วนี่ครับแล้วจะไปถอดไปถอนอะไรเขาทำไมเราเขาก็ไม่ได้อยู่เป็นในยกแล้วนี่ก็ตอบเหมือนก็ตอบแบบคุณนพดลก็คือว่าเราไม่ต้องการเพียงให้คุณสมชายพ้นไปเราขอให้คุณสมชายไปนั่งใคร่ครวญไตรตรองสัก5ปีแล้วคิดว่าตัวเองเหมาะก็กลับมาถ้าคิดว่าไม่เหมาะก็เลิกไปคดีประเด็นของคุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาว่าคุณสมัครเนี่ยจะดำเนินการต่อไหมซึ่งในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่ายุติการดำเนินการเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นที่เจมสั่งอธิบายพี่ฟังบอกเราอยากให้ขอให้เขาเนี่ยพักสักพักหนึ่งนะ อย่ามายุ่งกับการเมืองเรานะอันนี้พี่หมักท่านเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับมาหรืออะไรจะมายุ่งกับเราก็ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในการลงโทษคนตายว่าไม่ต้องไปถอดถอนว่าให้หยุดเล่นการเมือง5ปีก็ไม่มีประโยชน์หยุดได้เลยไม่ต้องถอดถอนเข้าใจนะครับทีนี้ก็เหลือพลเอกชวลิตยงใจยุทธรายนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวการยื่นถอดถอนอะไรเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคนเนี่ยคิดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนรับผิดชอบก็เข้าชื่อกันยื่นถอดถอนคุณสมชายวงสวัสดิ์เพียงคนเดียวเพียงคนเดียวแต่ปปช.เนี่ยได้ชี้มูลความผิดพลเอกชวลิตในทางอาญาและชี้มูลแล้วว่ามีความผิด อยากจะดูไหมขออ่านให้ฟังหน่อยสิข้อความสำคัญก็คือว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีการใช้
ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุโดยมุ่งหวังเพื่อเปิดทางให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตร่างกายของผู้ร่วมชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะสำคัญก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ได้มอบหมายให้พลตำรวจเดี๋ยวและพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกบุญยฤทธิ์รัตนพรและพลตำรวจตรีสุรพงษ์สิริภักดีติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดดังนั้นการตัดสินใจประกาศลาออกอันเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหลังเกิดความเสียหายแล้วย่อมไม่อาจพ้นความผิดพ้นความรับผิดได้การกระทำหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวของพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินลำดับถัดมาจากนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภารกิจดำเนินการเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมจึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อันนี้ก็ปมที่มันคลายตรงนี้ก็คือว่าพลเอกชวลิตเนี่ยเมื่อตอนที่เขาลาออกเนี่ยมันมีเรื่องของการบาดเจ็บแล้วครับถูกไหมฮะครับแล้วก็คงจะเป็นประเด็นที่เจิมศักดิ์บอกว่าถ้าสมมติว่าใครกลัวความผิดทางด้านการถอดถอนซึ่งเป็นคดีทางการเมืองก็ลาออกไปซะจะได้ไม่ต้องมีใครมานั่งว่ามานั่งตามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ไม่พ้นผิดตรงนี้ไม่พ้นผิดทางอาญาแต่ถอดถอนเนี่ยบังเอิญยังไม่มีคนเข้าชื่อเราคิดว่าจะมีไหมอ่ะพี่ถามอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าหนึ่งสสสวสสจะเข้าชื่อกันหรือไม่อันนั้นเป็นดุลพินิจของสสหรือประชาชน 20,000 รายชื่อจะเข้าชื่อกันหรือไม่ทีนี้เรื่องอาญาล่ะคุณพลเอกชวลิตจะโดนเหมือนคุณสมชายไหมว่าอัยการจะต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็ยื่นฟ้องเหมือนกันเหมือนกันครับตกลงไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกชวลิตไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้ว4คนที่ปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดทางอาญาก็จะต้องให้อัยการส่งฟ้องกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็แปลว่ายังไงอาญาเนี่ยพวกเรารอติดตามต่อไปได้แน่นอน